ผมมาเพื่อเป็นผู้ให้เหมือนกับที่ผมได้รับในระหว่างเส้นทางที่พ่อแม่พี่น้องให้ผมในช่วงที่ผมวิ่งทำดีเพื่อพ่อกับผมสมเกียรติปลื้มใจนะครับอยู่บ้านทุ่งลุงนะครับอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มต้นครั้งแรกในชีวิตในการวิ่งนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งลุงเป็นนักมวยนะครับก็วิ่งเย็นๆก็วิ่งนะครับพอมาวันหนึ่งเนี้ยมีคุณลุงนะครับ70ปีวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะครับเราคิดว่าเราทําได้นะครับเพราะเราเป็นนักมวยเราวิ่งทุกตอนเย็นคิดว่าเราทําได้ก็ลองตื่นเช้าขึ้นมาวิ่งบ้างพอมาวิ่งบ้างรู้สึกมันมีความสุขในการวิ่งนะครับรู้สึกดีกว่าเราวิ่งแล้วไปซ้อมมวยเพราะพอวิ่งตอนเช้านี่อากาศดีบรรยากาศดีพบเพื่อนรู้สึกว่าทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่จะเริ่มวิ่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยการวิ่งที่ประทับใจของผมมากที่สุดนะครับก็คือผมได้ทำกิจกรรมนะครับเพื่อพ่อนะครับก็คือการวิ่งไปเคารพพระศุกร์ผมเริ่มวิ่งจากที่บ้านนะครับก็คือบ้านทุ่งลุงนะครับบ้านของผมเองนะครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้มีเริ่มคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมจะต้องวิ่งไปทำดีเพื่อพ่อไปถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมได้เห็นภาพนะครับที่เหงื่อของท่านเนี่ยครับได้หยดนะครับที่ปลายจมูกนะครับรู้สึกว่าประทับใจนะครับพ่ออยู่หัวของเรานะครับเสียเหงื่อให้กับประชาชนในความคิดของผมว่าทำไมเราจะเสียเหงื่อให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเราบ้างไม่ได้นี่คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเริ่มคิดที่จะวิ่งไปทำดีเพื่อพ่อนะครับเดิมทีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปเคารพพระศพนะครับจะไปถวายพระพรให้กับพระเจ้าอยู่หัวพอถึงตุลาได้รับข่าวร้ายจะล้มเลิกนะแต่พอเพื่อนๆบอกว่าถ้าตั้งใจแล้วก็เป้าหมายเหมือนเดิมทำดีเพื่อพ่อจากไปถวายพระพรไปเป็นเคารพพระศพก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะวิ่งต่อใช้เวลาการวิ่งเนี่ยทั้งหมด19วันนะครับระยะทางทั้งหมด969กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยวิ่งมาเนี่ยสรุปในการวิ่งของชีวิตผมเนี่ยมองเห็นถึงการให้เป็นการวิ่งที่มีความสุขนะครับและเป็นการวิ่งที่ประทับใจที่สุดเริ่มออกจากบ้านระหว่างทางจนถึงสนามหลวงได้เห็นน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อนเพื่อนนักวิ่งนะครับที่มีให้ต่อผมนะครับรู้สึกประทับใจที่สุดมีแต่น้ำใจของผู้ให้ตลอดเส้นทางก็เป็นบทเรียนที่สูงสุดสำหรับผมในการวิ่งนะครับเมื่อก่อนผมเคยวิ่งลงสนามเพื่อการแข่งขันหลังจากที่ผมกลับมานะครับผมลงสนามทำการแข่งขันผมจะไม่รับถ้วยรางวัลไม่รับเงินรางวัลใดทั้งสิ้นนะครับผมมาเป็นเพื่อเป็นผู้ให้เหมือนกับที่ผมได้รับในระหว่างเส้นทางที่พ่อแม่พี่น้องให้ผมในช่วงที่ผมวิ่งทำดีเพื่อพ่อปลื้มปิติเป็นอย่างที่สุดนะครับผมมีกำลังกายนะครับมีกำลังใจนะครับที่จะทำดีที่จะวิ่งในครั้งนี้เพื่อเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับผมก็ขอใครเรียนเชิญนะครับเพื่อนมนุษย์นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่เคยให้ผมในขณะที่ผมวิ่งทำดีเพื่อพ่ออยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนักวิ่งนะครับร่วมทําดีในครั้งนี้นะครับในการวิ่งปั่นน้ําใจอย่างน้อยที่สุดการออกกําลังกายของเราการวิ่งการทําดีของเราในครั้งนี้นะครับก็จะได้ส่งผลให้กับเพื่อนร่วมมนุษย์ความดีครั้งนี้ของผมนะครับผมถือว่าเป็นที่สุดในการวิ่งของผมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่จะได้ร่วมวิ่ง3สถาบันจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดสงขลาผมก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะครับในการวิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยจะทําประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับสังคมคณะของผมนะครับวิ่งผ่านจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนถ้าท่านเห็นนะครับก็ค่อยขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมนะครับในการวิ่งในการปั่นท่านใดที่ไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะวิ่งจะปั่นก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมบริจาคนะครับเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเราครับขอเรียนเชิญนะครับ